สวัสดีครับผมวรสวงดวงจินดาจากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงเครื่องมือประกอบการสอนที่จะทำให้เกิด active learning สนุกในห้องเรียนนะครับโดยเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่สร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะครับอาจารย์กับนักศึกษานะครับหรืออาจจะไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายการเสวนาการประชุมอะไรก็ตามครับที่ต้องการปฏิสัมพันธ์นะครับในตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขอแนะนำซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าปิงปองสปอตครับปิงปองสปอตนะครับตัวสัญลักษณ์เป็นตัว P อย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะครับตัว P ตัวนี้เนี่ยเขียนว่าปิงปองเหมือนกับลูกปิงปองเวลาเราเล่นปิงปองเราเสิร์ฟไปปุ๊บเราตีลูกไปปุ๊บคู่แข่งขันก็ตีกลับมาเหมือนกับที่เราถามคำถามไปครับผู้เรียนก็ตอบโต้กลับมาหาเราด้วยคำตอบนี่นะครับตีกันไปตีกันมาอาจารย์ถามเด็กตอบอาจารย์ถามเด็กตอบกระบวนการเรียนรู้ก็จะสนุกสนานมากขึ้นเขาก็จะมีส่วนร่วมกับการสอนเรามากขึ้นนะครับตรงนี้เรียกว่าการสอนใน 21st century จริงๆเลยครับทีนี้การเข้าถึงปิงปองสปอร์ตนะครับถามว่าเข้ายังไงนะครับเราก็สามารถไปที่เว็บนี้เลยครับ gogopp.com gogo ที่แปลว่าไปเนี่ยนะครับ gogopp.com นะครับเมื่อเข้าถึงเว็บนี้แล้วจะเจอหน้าจอ Welcome Screen ประมาณอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้ล่ะมีออปชันให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้ iOS device ที่เป็นของ Apple เนี่ยนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้เลยครับเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันไว้ใน iOS device ของเราได้เช่น iPhone iPad iPod ติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่ต้องซื้อนะครับหรือถ้าใครใช้ Android ครับใครใช้ Android ก็กดปุ่มนี้เลยครับตรงนี้จะเรียกว่า Google Play Store นะครับเหมือนกันครับฟรีไม่ต้องเสียค่าติดตั้งสักบาทเลยนะครับเราก็สามารถติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราที่เป็นแท็บเล็ตนะครับ Android Tablet Android Phone ตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าคอมพิวเตอร์ใครเป็น Android คอมพิวเตอร์ด้วยก็ติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือถ้าท่านใดยังไม่สะดวกในการติดตั้งแอปพลิเคชันอาจจะใช้ Windows Phone หรืออาจจะใช้ iOS กับ Android Phone นั่นแหละแต่เนื้อที่ไม่มีให้ติดตั้งแล้วนะครับก็ลองเข้ามาที่ออปชันที่3นี่เลยครับออปชันนี้จะเรียกว่าเว็บเบต้าเว็บเบต้าเนี่ยก็จะเป็นการเข้าถึงระบบปิงปองสปอตผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งก็อาจจะเป็น Firefox อาจจะเป็น Internet Explorer หรืออาจจะเป็น Google Chrome ก็ได้ตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถใช้งานระบบปิงปองสปอตได้ครับครับทีนี้ถามว่าในการใช้ระบบปิงปองสปอตเราต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยคือเราต้องมีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์นี้ก็อาจจะเป็นอุปกรณ์พกพานะครับง่ายที่สุดคือพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละครับในฐานะของผู้สอนนะครับพกสมาร์ทโฟนเดียวสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้นี่ก็ชีวิตเราก็ง่ายขึ้นตั้งเยอะแล้วนะครับในมุมมองผู้เรียนก็เหมือนกันใช้มือถือที่เขามีสมาร์ทโฟนอะไรก็ได้เขาก็สามารถโต้ตอบกับเราได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะยกระดับการเรียนการสอนในยุคใหม่ด้วย ICT อย่างแท้จริงนะครับหรืออาจจะเป็นแท็บเล็ตนะครับหรืออาจจะเป็นโน้ตบุ๊กหรืออาจจะเป็นแล็ปท็อปหรืออาจจะเป็น PC จริงๆทั้งหมดนี้นะครับเรามีก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงต่ออินเทอร์เน็ตให้ได้นะครับหรือเราอาจจะเลือกติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับทั้งค่าย iOS ค่าย Google Play นะครับหรือไม่งั้นก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวมานี้แค่นี้ครับต่อเน็ตให้ได้เราก็สามารถที่จะโต้ตอบกับกลุ่มผู้เรียนของเราได้ให้การเรียนการสอนมันสนุกมากขึ้นได้ครับทีนี้นะครับถ้าถามผมว่าเวลาใช้ปิงปองสปอตเนี่ยประเภทคำถามมันมีแบบไหนได้บ้างนะครับคำตอบคือมันมี4ประเภทคร่าวๆนะครับมาลองดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างที่1 นะครับคือเป็นแบบที่เรียกว่า multiple choice หรือที่เรียกว่าปรนัยแบบปรนัยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีได้4ตัวเลือกหรือ5ตัวเลือกนะครับดูตรงนี้นะครับ multiple choice เห็นไหมครับแบบที่1คือมี A B C D นะครับแบบที่2คือแบบ5ตัวเลือกอันนี้ก็จะมี A B C D E เห็นไหมครับ4ตัวเลือกหรือ5ตัวเลือกนะครับแต่มันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละครับ A B C D หรือ A B C D E นะครับไม่สามารถเป็นกอไก่ขอไข่ได้นะครับแบบที่2ครับแบบที่2เป็นประเภทถูกหรือผิดถูกหรือผิดหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเรียกตรงนี้ว่า
true or false เห็นไหมครับ true แล้วก็ false นะครับ true or false ถูกหรือผิดนะครับแบบที่3ครับแบบพิมพ์ตอบแบบสั้นๆสั้นๆก็คือประมาณ40ตัวอักษรนะครับตรงนี้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า sentence หรือส่งข้อความสั้นๆนะครับซึ่งตรงนี้พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาอื่นๆยังได้เลยนะครับเพียงแต่แม้มีข้อแม้ว่า40ตัวอักษรเท่านั้นพิมพ์เสร็จก็กดปุ่ม submit นะครับหรือแบบสุดท้ายครับแบบสุดท้ายคือแบบส่งภาพส่งภาพนะครับก็คือคำว่า send image นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าใครเข้าถึงระบบปิงปองสปอร์ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ย้ำนะครับเข้าปิงปองสปอร์ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็จะเจอหน้าจอแบบนี้เลยครับเป๊ะเลยครับซึ่งเขาสามารถเลือกขนาดผู้กันเล็กหรือใหญ่นะครับแล้วก็เลือกสีของผู้กันครับมีสีเทาเกือบดำนะครับสีแสดสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูแล้วเขาก็สามารถวาดรูปลงไปในเนื้อที่ว่างขาวๆอย่างนี้ได้หรือจะเลือกลบบางส่วนออกก็ได้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็กด submit รูปก็จะถูกส่งมาให้อาจารย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาติดตั้งแอปพลิเคชันใน iOS หรือใน Android เนี่ยเขาจะมีออปชันเพิ่มนะครับเขาสามารถถ่ายรูปจากกล้องในสมาร์ทโฟนเขานะครับหรือเขาอาจจะ import รูปคือเอารูปที่มีอยู่แล้วในเครื่องเขานะครับเอามาแต่งครับเอามาแต่งนะครับใส่ข้อความเพิ่มเติมวาดรูปเพิ่มเติมแล้วค่อยกดส่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถในการถามคำถามที่อาจารย์นะครับจะต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับต้องรู้ว่าจะถามอะไรแล้วก็เลือกออปชันในการถามให้ถูกต้องนั่นเองครับทีนี้ลองมาดูนะครับขั้นตอนการใช้งานปิงปองสปอตเป็นยังไงนะครับขั้นตอนก็มีไม่กี่ขั้นตอนนะครับใช้ง่ายมากนะครับขั้นที่1คือเราเริ่มใช่ไหมครับพอเริ่มเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์หรือผู้นำเสนอเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบในฐานะของคำที่เรียกว่า host นะครับแปลว่าเจ้าภาพนะครับโฮสต์เนี่ยก็สามารถล็อกอินผ่านเว็บ GoGoPP ก็ได้หรือจะเข้าผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ใน Android หรือใน iOS device แล้วก็ได้ตรงนี้นะครับเป็นขั้นที่1เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในห้องของเขาแล้วนะครับเขาก็สามารถบอกให้ผู้เรียนครับซึ่งตรงนี้อาจจะเรียกว่าผู้ตอบคำถามนะครับเข้าห้องตามมาดังนั้นตอนนี้ก็จะมีผู้สอนหรือผู้นำเสนอ1ท่านแล้วก็จะมีผู้เรียนหรือผู้ตอบคำถามเข้ามาอีกหลายท่านเลยนะครับมันก็จะเป็นห้องเรียนซึ่งผู้ตอบคำถามอาจจะอยู่ในห้องเรียนเดียวกันหรืออาจจะอยู่ที่อื่นแล้วอาจารย์ผู้สอนก็ถ่ายทอดสดการสอนก็ยังได้เลยนะครับขอให้เข้ามาเวลาเดียวกันนะครับหลังจากนั้นผู้สอนหรือผู้นำเสนอก็จะถามคำถามครับคำถามเช่นช้างใหญ่กว่าม้าใช่หรือไม่เห็นไหมครับถามอย่างนี้ได้ผู้เรียนก็ต้องเลือกตอบคำถามว่าถูกหรือผิดให้ถูกต้องนะครับเมื่อผู้เรียนหรือผู้ตอบคำถามได้ทำการตอบคำถามแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้นำเสนอหรือผู้สอนเนี่ยสามารถปิดการรับคำตอบครับหยุดการรับคำตอบการหยุดการรับคำตอบเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีใครสามารถตอบเพิ่มเติมได้นะครับและเมื่อหยุดรับคำตอบแล้วเนี่ยผู้สอนสามารถแสดงสถิติให้ทุกคนเห็นได้นะครับเช่นคำตอบประเภทนี้มีกี่คนเลือกคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ระบบปิงปองสปอตทำให้หมดเลยนะครับหรือสามารถที่จะนำคำตอบที่นักศึกษาหรือผู้ตอบคำถามเนี่ยตอบมาบันทึกเข้าเว็บ Evernote นี่โลโก้ Evernote เป็นรูปช้างนะครับสามารถบันทึกไว้ฟรีเลยอัตโนมัติเลยนะครับแค่กดบันทึกเข้า Evernote แล้วคำตอบของนักศึกษาทุกคนก็จะเข้าไปอยู่ใน Evernote นะครับซึ่งถ้าถามเป็นแบบ multiple choice ถามเป็นแบบ true or false ถามเป็นแบบ sentence 3อันนี้นะครับจะถูกบันทึกใน Evernote ได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราถามเป็นประเภทให้ส่งภาพซึ่งขนาดของไฟล์มันจะใหญ่นะครับบางทีก็ไม่ฟรีนะครับเนื่องจาก Evernote มีเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลจำกัดยกเว้นเราจ่ายเงินเพิ่มให้เขานะครับดังนั้นในรูปนี้ที่ผ่านมาจึงเป็นโฟลว์ชาร์ตของการทำงานหรือขั้นตอนของการทำงานของปิงปองสปอตแบบง่ายๆนะครับส่วนใช้อย่างไรเราลองมาดูในเซสชันต่อไปหลังจากนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านคงจะพอเข้าใจแล้วว่าปิงปองสปอตเนี่ยเราสามารถเริ่มใช้งานได้รวดเร็ว
แทบจะไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยอย่างมากก็ติดตั้งแอปพลิเคชันใน iOS หรือใน Android นะครับและเมื่อติดตั้งปุ๊บมันก็สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยนะครับเห็นไหมครับทุกอุปกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็น PC โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับทุกยี่ห้อเลยทุกค่ายเลยขอให้ต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับไม่มีเน็ตใช้ไม่ได้นะครับข้อต่อไปครับผู้ตอบคำถามไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกอะไรเลยไม่ต้องเลยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้สอนนะครับจะมีชื่อห้องเรียนส่วนตัวซึ่งจะไม่ซ้ำกันนะครับผู้เรียนก็มีหน้าที่ในการล็อกอินเข้าห้องเรียนนั้นนะครับก็พิมพ์ชื่อห้องแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองของนักเรียนนั้นเข้าไปจบแล้วก็สามารถเข้าไปเตรียมตัวตอบคำถามอาจารย์ได้แล้วนะครับและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับมันเป็นฟรีเซอร์วิสปราศจากการคิดเงินและปราศจากโฆษณาครับไม่มีโฆษณามาดิสแทรกหรือทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนเสียสมาธิดังนั้นตรงนี้ครับจากข้อดีทั้ง4ข้อที่นำมาเสนอนะครับคงจะเห็นว่าปิงปองสปอร์ตนี่มีเสน่ห์มากมายเลยคำถามคือแล้วเราจะเอาไปใช้มันยังไงนะครับผมก็อยากจะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการสาธิตครับทีนี้เวลาสาธิตนั้นจะแบ่งคนเป็น2ประเภทตามการใช้งานของปิงปองนะครับประเภทที่1คือเป็นโฮสต์ HOST host นะครับหรือคืออาจารย์นั่นเองอาจารย์ผู้สอนนะครับอย่างเคสนี้ผมจะเป็นโฮสต์นะครับและผู้ตอบคำถามหรือผู้เรียนจะเป็น guest G-U-E-S-T guest ที่แปลว่าแขกนี่นะครับดังนั้นเราจะมีผู้สอนกับผู้เรียนนะครับ host กับ guest ดังนั้นในห้องเรียน1ห้องเราจะมี host หรือผู้สอน1ท่านแล้วก็สามารถมีผู้เรียนได้หลายท่านไม่จำกัดนะฮะตอนนี้ระบบของปิงปองไม่ได้บอกว่ามีข้อจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาเรียนกี่คนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเกริ่นก่อนนะครับว่าจะใช้งานยังไงแล้วหลังจากนี้เราลองมาดูตัวอย่างการใช้งานปิงปองสปอร์ตกันนะครับโดยผมจะสาธิตแบบที่1ครับคือเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์กันทั้งผู้สอนและผู้เรียนนะครับเวลาเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทั้งผู้สอนและผู้เรียนอย่างที่1เลยคือเราเปิดอุปกรณ์ที่เรามีต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยเมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเข้าไปที่เว็บ gogopp.com นะครับไป pp.com เนี่ยนะครับแล้วเลือกออปชันเว็บเบต้านี่ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพราะผมจะสาธิตเวอร์ชันที่เป็นเว็บเบต้าให้นะครับคลิกนี้ปุ๊บก็จะเจอหน้าจอที่เขาถามว่าคุณเป็นโฮสต์หรือคุณเป็นเกสต์นั่นเองครับ